ดีที่อดีตนายกแม็กลูกเขยคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกตำรวจจับกุมตัวข้อหาตบทรัพย์นี่แหละแล้วคุณชาดาว่ายังไงเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปดุเดือดพอสมควรนะฮะแต่ว่าถามว่าหวั่นไหวไหมบอกเลยว่าไม่หวั่นไหวยังคงเดินหน้าทำหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปครับเมื่อวานนี้นะครับไปร่วมเปิดงาน O-Top to the World ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่สากลงานจัดขึ้นเนี่ยโอ้โหสนามช้าง International Circuit อำเภอเมืองบุรีรัมย์เหรอบุรีรัมย์บ้านใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวมีต่อยมวยพรุ่งนี้ไงเอองานใหญ่ก็ต้องไปปรากฏตัวโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเพราะว่าคนไปเลือกซื้อสินค้าอันนี้ชวนคนมาซื้อสินค้าอันนี้ท่าชวนเหรอมินิเฮ้ยท่าใหม่นี่ว่ามินิฮาร์ดเหรอคือมินิฮาร์ดผมเข้าใจเรียกก็เข้าใจแต่นี่รวมกัน2ท่าในหนึ่งเดียวผมขอเอาไว้ใช้ตอนปีใหม่เรียกแขกด้วยแต่ว่าท่านชาดาไปปุ๊บเนี่ยท่านต้องเดินดูนะเพราะว่าเขารวบรวมสินค้าโอท็อป200ร้านจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวเลยมีอาหารไทยแท้4ภาคด้วยแล้วงานเนี้ยเป็นงานใหญ่พอเป็นงานใหญ่เสร็จปุ๊บท่านชาดาก็ต้องลงพื้นที่ไปเปิดงานด้วยตัวเองนะครับถามว่าหวั่นไหวมั้ยลงไปเนี่ยไม่หวั่นไหวนะเพราะคนจับสีหน้าท่าทางจับอาการของท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเออพูดเล่นหัวเราะโอ้โหคุณผู้ชมไม่หวั่นไหวเลยเหรอเพราะว่าวีรชาติเนี่ยถูกจับกุมตัวนะฮะข้อหาเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการทำโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถามว่าหวั่นไหวไหมก็ไม่หวั่นไหวแหละเพราะว่าตัวคุณชาดาบอกแล้วว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ไม่ช่วยด้วยนะฮะในฐานะพ่อก็คือพ่อของลูกสาวนี่แหละคุณผู้ชมก็เห็นใจก็ให้คำแนะนำได้แต่ในฐานะรัฐมนตรีก็ต้องปล่อยให้ตำรวจเนี่ยเขาทำงานไปตามหน้าที่ทำตามกฎหมายไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายได้เรื่องนี้คุณชาดายืนยันด้วยตัวเองเมื่อวานนี้นะครับส่วนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเมื่อวานนี้มีภารกิจเช่นเดียวกันไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการจนถึงระดับผู้บัญชาการทั่วประเทศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีรายชื่อที่คาดว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือผู้การเต่าก็คือคนที่ไปจับลูกเขยของคุณชาดานี่ไงนี่แหละครับคุณผู้ชมคือผู้การเต่าเนี่ยเป็นผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะเป็นมือสืบสวนปราบปรามการทุจริตที่จับกุมอดีตนายกแม็กนี่แหละแล้วคาดการว่าท่านเนี่ยน่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากผู้การเต่าถ้าเกิดได้รับการยืนยันว่าเลื่อนตำแหน่งแล้วเนี่ยจะยังคงดูแลคดีของอดีตนายกแม็กต่อไปหรือเปล่าอยากทราบเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้ท่านทำตั้งแต่แรกอะแล้วถ้าท่านเลื่อนไปอยู่ตรงนู้นเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางและตรงนี้ผู้บังคับการปปป.ใครจะมารับไม้ต่อถ้าใช่ถ้าเกิดไม่ดูแลเองแล้วคนที่มารับไม้ต่อจะจริงจังเหมือนที่ท่านทำหรือเปล่าจะเป็นคนเหมือนท่านหรือเปล่าจะกล้าไหมนะฮะล่าสุดเนี่ยตัวของทนายเดชากิติวิทยานันท์จุ๊กนี่ออกมาชื่นชมซูฮกผู้การเต่าบอกว่าเออคนเนี้ยคนจริงนะกล้าจับลูกเขยท่านชาดาแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านชาดาด้วยเพราะว่ามันคนละคนกันนะบางคนบอกว่ามันมีเหรอพ่อตาจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปเหมารวมทนายเดชาบอกมันต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาลูกเขยกับพ่อตามันคนละคนกันแล้วในฝั่งของลูกเขยที่ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์เนี่ยทำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอศาลตัดสินนะฮะแต่ยังไงก็ตามฝากถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชหรือบิ๊กก้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าให้เอาจริงเอาจังกับคดีที่ทำอยู่เหมือนกับผู้การเต่าหน่อยสิเออว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วถ้าเกิดคนผิดก็ต้องจับไม่ต้องสนว่าใครเป็นหน้าอินหน้าพรหมครับเขาก็บอกว่าแล้วชาดาเนี่ยพูดเลยครับผมต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนปราบมาเฟียที่อุทัยธานีปรากฏปราบไม่สำเร็จครับเตือนยังไงลูกเขยใครจะใครก็ไม่ฟังสุดท้ายตำรวจสอบสวนกลางจับคาหนังคาเขางานนี้ต้องชมสอบสวนกลางจิรภพภูมิเดชต้องปรบมือให้เลยกล้าจับลูกเขยชาดาเนี่ยสุดยอดผมว่าชาดาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าลูกเขยจะโดนจับและผมไม่เชื่อว่าชาดาสั่งจับเพราะอะไรเพราะว่าพอจับเรียบร้อยแล้วชาดาเพิ่งโทรไปถามผู้การเต่าที่เอาตำรวจไปจับว่าจับลูกเขยผมเรื่องอะไรเลยก็แสดงให้เห็นว่าชาดาไม่ได้เป็นคนสั่งจับเพราะชาดาเป็นคนพูดเองเมื่อวานนี้ว่าเป็นคนรักครอบครัวถ้าคุณสั่งจับคุณต้องพาไปจับลูกเขยเลยถ้าคุณพาไปจับลูกเขยนะแบบนี้เป็นไงโอ้โหเจ้าพ่อในการปราบมาเฟียเลยคุณต้องไปจับเองเลยพาตำรวจไปแล้วก็จับลูกเขยตัวเองนะโอ้โหถ้าอย่างนี้นะครับ
นะเอารางวัลออสการ์ไปเลยอ่ะงานนี้ชาดาแบบเสียหน้าเสียหมาเสียผู้เสียคนผมว่านะเสียฟอร์มนักเลงหมดเลยโอ้โหตอนแรกก็เหมือนจะชมค่ะเออแต่ตอนหลังคือเหมือนประชดใส่คุณบอกว่าเสียหลายอย่างนะเสียผู้เสียคนเสียหมาด้วยก็งานนี้เนี่ยคุณชาดาหลายคนคาดการณ์ว่ารู้หรือเปล่าตอนที่เขาไปจับเนี่ยเพราะว่าท่านบอกเองว่าก็เหมือนจะรู้อยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดรู้ก็ควรจะพาไปจับเองแต่นี่ตำรวจเข้าไปจับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้แต่พอจับแล้วเนี่ยมาขออนุญาตจับอะเข้าใจว่าแบบนั้นดีกว่าแต่ว่าท่านชาดายังเดินหน้าทำภารกิจของมท.2ต่อไปนะฮะครับ